สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพักสมองจากเล่นเกมแล้วมาดูหนังสบายๆกันสักเรื่องนึงดีกว่าหนังในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของสาวน้อยอายุ7ขวบที่เป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์คุณลุงที่เลี้ยงดูเธอมาเนี่ยอยากจะให้เธอใช้ชีวิตแบบเด็กธรรมดาทั่วไปแต่คุณยายกลับเห็นว่าควรจะใช้ความพิเศษที่เด็กมีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเรื่องราวการแย่งชิงเด็กน้อยอัจฉริยะคนนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นในหนังที่มีชื่อว่า Gifted อัจฉริยะสุดดวงใจเขาคนนี้มีชื่อว่าแฟรงค์ครับแฟรงค์อาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆหลังนึงกับหลานสาวของเขาที่มีชื่อว่าแมรี่แมรี่เป็นเด็กผู้หญิงอายุ7ขวบที่มีความพิเศษกว่าเด็กทั่วไปคือเธอเป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่แฟรงค์ตัดสินใจจะให้แมรี่ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนเป็นวันแรกเพราะเขาอยากจะให้แมรี่รู้จักเข้าสังคมแล้วก็มีเพื่อนในวัยเดียวกันเหมือนเด็กทั่วไปบ้างถึงแม้ว่าตัวแมรี่เองจะไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนก็ตามนะครับหลังจากส่งแมรี่ขึ้นรถโรงเรียนแล้วเพื่อนบ้านผู้หญิงคนนึงก็ได้เดินมาหาแฟรงค์ครับเธอมีชื่อว่าโรเบอร์ต้านอกจากแฟรงค์แล้วโรเบอร์ต้าก็เป็นอีกคนที่สนิทกับแมรี่เธอรักแมรี่เหมือนลูกเหมือนหลานของตัวเองเธอเลยเดินมาบอกแฟรงค์ว่าเธอไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้แมรี่ไปเข้าโรงเรียนครับเพราะถ้ามีคนรู้เรื่องความเป็นอัจฉริยะของแมรี่เมื่อไหร่น้องก็มีสิทธิ์ที่จะโดนพรากตัวไปจากแฟรงค์ทันทีแต่ยังไงโรเบอร์ต้าก็เป็นแค่เพื่อนบ้านที่ทำได้แค่ให้คำแนะนำไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนแฟรงค์อยู่แล้วซึ่งแฟรงค์ก็เข้าใจความหวังดีของเธอครับแต่ยังไงเขาก็ยังอยากให้แมรี่มีชีวิตเหมือนเด็กปกติทั่วไปอยู่ดีทางด้านแมรี่ตอนนี้ก็กำลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.1 อยู่คุณครูประจำชั้นที่สอนเธอมีชื่อว่าบอนนี่ครับบอนนี่ได้สอนวิชาเลขไปตามปกติ 1+1 เป็น 2แล้วถ้า 3+3 ล่ะมีใครตอบได้บ้างแมรี่ที่นั่งฟังอยู่ก็ถึงกับบ่นออกมาเลยครับว่านี่มันโรงเรียนอะไรวะเนี่ยใครๆก็รู้ว่า 3+3 จะต้องได้6ถึงแมรี่จะแสดงกิริยาก้าวร้าวออกมาแต่ว่าบอนนี่เธอก็ยังใจเย็นและสอนเรื่องมารยาทให้กับแมรี่ครับว่าเด็กนักเรียนจะพูดได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณครูก่อนจากนั้นบอนนี่เลยทดสอบแมรี่ด้วยการให้แมรี่ลองบวกเลขหลัก10แมรี่ก็ตอบได้ครับบวกเลขหลัก100แมรี่ก็ยังตอบได้อยู่สุดท้ายบอนนี่เลยลองให้แมรี่คูณเลข3หลักดูครับแมรี่เธอก็นิ่งไปพักหนึ่งบอนนี่เลยเข้าใจว่าแมรี่เป็นแค่เด็กทั่วไปที่ฉลาดกว่าคนอื่นนิดหน่อยแต่แล้วแมรี่ก็ได้บอกคำตอบไปครับแถมยังบอกสแควร์รูทของคำตอบแถมให้อีก7,695ค่ะรากที่2เท่ากับ 87.7 และเศษแน่นอนว่าคำตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดครับตอนนี้บอนนี่เลยเข้าใจแล้วว่าแมรี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาทั่วๆไปแน่ๆหลังจากนั้นไม่นานครูใหญ่ของโรงเรียนก็ได้แวะเข้ามาดูการเรียนการสอนในห้องครับพอแมรี่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาคือครูใหญ่เธอก็ยกมือขออนุญาตพูดอะไรบางอย่างแล้วพอบอนนี่อนุญาตเธอก็ชี้หน้าสั่งครูใหญ่ว่าโทรหาคนที่ชื่อแฟรงค์แล้วบอกให้มารับหนูออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้หนูอยากให้คุณยกหูโทรหาลุงแฟรงค์บอกให้เขาพาหนูออกไปทีหลังจากที่แฟรงค์มารับแมรี่แล้วก่อนจะกลับบอนนี่ก็ได้วิ่งตามมาคุยเรื่องความอัจฉริยะของแมรี่กับเขาครับเพราะในตอนนี้เธอเข้าใจว่าแฟรงค์คือพ่อของน้องแต่แฟรงค์ก็ปิดบังด้วยการบอกว่าแมรี่ไม่ได้เป็นอัจฉริยะอะไรเลยเธอแค่รู้เรื่องทฤษฎีแทคเคนเบิร์กแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเลขเร็วนะครับบอนนี่เลยแย้งขึ้นมาว่าถึงจะเป็นแบบนั้นแต่แมรี่ก็สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ7ขวบจะเรียกว่าอัจฉริยะคงไม่ผิดแฟรงค์เลยบอกว่าตัวเขาเองก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตอนอายุ8ขวบเหมือนกันสภาพเขาตอนนี้ดูเหมือนอัจฉริยะไหมพอพูดจบแฟรงค์ก็ขับรถพาแมรี่ออกมาครับตอนนี้แฟรงค์ทำงานเป็นช่างซ่อมเรือครับเขาก็เลยต้องพาแมรี่มาอยู่ด้วยตอนทำงานแมรี่ได้เข้ามาขอโทษและยอมรับผิดที่เธอไปชี้นิ้วตะคอกใส่หน้าครูใหญ่และได้สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแถมยังอ้อนให้แฟรงค์เอาเรือที่ซ่อมเสร็จแล้วไปทดสอบแล่นดูด้วยความน่ารักของหลานสาวแฟรงค์ก็เลยยอมใจอ่อนและยกโทษให้ครับจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ขับเรือไปนั่งเล่นที่ชายหาดกัน2คนแมรี่ถามแฟรงค์ว่าถ้าแม่ของเธอยังอยู่แฟรงค์คิดว่าแม่จะอยากให้เธอไปโรงเรียนไหมแฟรงค์ก็ไม่รู้ครับแต่เขาแน่ใจว่าแม่ของแมรี่จะต้องอยากให้แมรี่มีเพื่อนแน่ๆถึงเพื่อนเหล่านั้นจะไม่ฉลาดเท่าเธอก็ตามและแฟรงค์ก็อยากจะให้แมรี่เรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยแม้ว่าแมรี่จะกังวลกลัวว่าจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้แต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องไปโรงเรียนแล้วครับวันต่อมาแมรี่กลับไปเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งในคาบที่เด็กๆทุกคนจะต้องนำอะไรก็ได้จากที่บ้านมาโชว์และเล่าเรื่องสิ่งนั้นให้เพื่อนๆฟังแมรี่ก็ได้เอาเจ้าแมวตาเดียวที่มีชื่อว่าเฟร็ดมาโชว์ให้ทุกคนดูครับเธอเก็บเฟร็ดมาได้จากข้างถังขยะซึ่งในตอนนั้นตาของมันก็บอดไปข้างนึงอยู่แล้วและในคาบวิชาคณิตศาสตร์ถัดมาบอนนี่ก็ได้เอาแบบทดสอบมาลองให้เด็กๆทุกคนทำครับแต่เพราะว่ามันง่ายเกินไปแป๊บเดียวแมรี่ก็ทำเสร็จแล้วเธอก็เลยต้องเตรียมโจทย์ยากๆมาให้แมรี่โดยเฉพาะทางนี้ก็เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของแมรี่ด้วยนั่นเองครับและด้วยความอยากรู้เรื่องของแมรี่เพิ่มขึ้นบอนนี่ก็เลยลองเข้า Google ค้นหาประวัติพ่อแม่ของแมรี่ดูแล้วเธอก็ได้รู้ว่าแม่ของแมรี่มีชื่อว่าไดแอน
เป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์เหมือนกับแมรี่เลยครับไดแอนอุทิศทั้งชีวิตเพื่อหาคำตอบของสมการนาวีย์สโต๊กซึ่งมันเป็น1ใน7สมการที่ยากมากๆและก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้นะครับแต่ยังไม่ทันที่เธอจะทำสำเร็จไดแอนก็ฆ่าตัวตายไปซะก่อนและในข่าวนี้ก็มีพูดถึงเรื่องของแฟรงค์อยู่ด้วยครับบอนนี่ก็เลยรู้ความจริงแล้วว่าแฟรงค์ไม่ใช่พ่อของแมรี่บอนนี่มาตามหาแฟรงค์ที่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเธอรู้มาจากเพื่อนว่าแฟรงค์ชอบมานั่งดื่มที่นี่อยู่บ่อยๆพอเจอตัวบอนนี่ก็เลยถามเรื่องแมรี่จากเขาซึ่งแฟรงค์ก็ได้เล่าว่าวันนึงในตอนที่เขากำลังจะไปออกเดทกับผู้หญิงอยู่ๆไดแอนก็โผล่มาพร้อมกับแมรี่ที่ตอนนั้นยังเป็นแค่เด็กทารกโดยปกติแล้วไดแอนไม่เคยมาหาแฟรงค์แบบกระทันหันมาก่อนเธอบอกกับแฟรงค์ว่ามีเรื่องจำเป็นที่จะต้องคุยด้วยแต่ตอนนั้นแฟรงค์ไม่สนใจครับเพราะว่าเขากำลังจะไปเดทสายแล้วซึ่งมันอาจจะทำให้เขาพลาดโอกาสได้แอมสาวเขาเลยบอกกับไดแอนไปว่าไว้จะกลับมาคุยด้วยแต่พอแฟรงค์กลับมาก็พบว่าแมรี่นอนอยู่บนโซฟาส่วนไดแอนฆ่าตัวตายอยู่บนพื้นห้องน้ำซะแล้วครับแฟรงค์หมดสิทธิ์จะรู้แล้วว่าไดแอนอยากจะคุยอะไรกับเขาซึ่งเขาก็ยังคงรู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้นับจากวันนั้นเขาก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแมรี่และเลี้ยงเธอมาโดยลำพังเป็นเวลากว่า6ปีกับอีก6เดือนแล้วบอนนี่ก็เลยถามเรื่องญาติคนอื่นๆครับอย่างพ่อของแมรี่หรือว่าคุณตาคุณยายแฟรงค์เลยบอกว่าไดแอนเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่งครับซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติของพวกอัจฉริยะที่ชอบเก็บตัวดังนั้นเธอก็เลยแยกแยะไม่ค่อยได้ว่าผู้ชายคนไหนดีผู้ชายคนไหนเลวอย่างพ่อของแมรี่ไดแอนก็เพิ่งจะเดทด้วยได้แค่เดือนเดียวแล้วก็เกิดท้องจากนั้นพ่อเด็กก็ไม่เคยติดต่อมาอีกเลยด้านพ่อของแฟรงค์กับไดแอนก็เสียไปตั้งแต่พวกเขายังเด็กส่วนแม่ของแฟรงค์ไม่สนใจไดแอนเลยตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าไดแอนท้องครับเธอเป็นคนที่เคร่งระเบียบจัดและค่อนข้างที่จะชอบบงการชีวิตลูกให้เป็นไปตามแบบที่เธอคิดว่าดีหลังจากได้ฟังเรื่องทั้งหมดบอนนี่ก็สรุปได้แล้วครับว่าแมรี่ก็คงจะเป็นเด็กอัจฉริยะจริงๆเหมือนกับไดแอนแม่ของเธอตัดฉากมาที่แมรี่ที่ตอนนี้กำลังอยู่บนรถโรงเรียนวันนี้เด็กทุกคนจะต้องนำผลงานศิลปะไปส่งครูที่โรงเรียนแต่กลับมีเด็กอายุ12คนนึงแกล้งขัดขาเพื่อนร่วมห้องของแมรี่จนล้มลงไปครับงานศิลปะที่อุตส่าห์ทำมาก็พลอยพังไปด้วยระหว่างที่เด็กคนอื่นๆกำลังรุมหัวเราะเยาะเด็กที่ถูกแกล้งแมรี่เธอก็ลุกขึ้นมาตำหนิไอ้เจ้าเด็กที่เป็นคนขัดขาแต่ไอ้เด็กนั่นมันก็ไม่สำนึกครับแถมยังท้าทายแมรี่กลับมาอีกน้องเลยหมดความอดทนเดินไปหยิบหนังสือเล่มหนาๆฟาดไปที่หน้าของเด็กคนนั้นจนเลือดออกเลยครับเหตุการณ์นี้ทำให้ทางโรงเรียนต้องเชิญผู้ปกครองมาคุยด้วยแต่ดูเหมือนว่าแมรี่จะไม่ได้ถูกลงโทษอะไรครับแถมครูใหญ่ยังเสนอกับแฟรงค์ว่าจะให้แมรี่ย้ายไปเรียนที่โอ๊กอะคาเดมี่ซึ่งมันเป็นโรงเรียนที่มีหลักสูตรสำหรับสอนเด็กที่มีพรสวรรค์โดยเฉพาะถึงค่าเทอมจะแพงลิบลิ่วแต่ครูใหญ่บอกว่าสามารถหาทุนการศึกษาให้ได้โดยที่แฟรงค์ไม่ต้องออกเงินเองเลยสักบาทเดียวถึงจะลังเลแต่แฟรงค์ก็ปฏิเสธครับโอ๊กเป็นสถาบันที่ดีที่ใครๆก็อยากจะให้ลูกให้หลานตัวเองได้เข้าไปเรียนแต่แฟรงค์รู้ดีว่าการให้แมรี่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นมันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเธอแตกต่างจากคนอื่นซึ่งนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่แฟรงค์ต้องการครับและได้ยืนยันว่าเขาอยากให้แมรี่เรียนที่โรงเรียนปกติธรรมดาแบบนี้ถึงระดับการสอนของที่นี่จะทำให้แมรี่ฉลาดกว่าเดิมไม่ได้แต่แฟรงค์บอกพวกครูว่าถ้าอย่างนั้นก็ทำให้แมรี่โง่ลงจนกลายเป็นเด็กธรรมดาที่ดีคนหนึ่งแทนก็ได้หลังจากแฟรงค์กลับไปแล้วครูใหญ่ก็ได้ขอข้อมูลเอกสารทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับแมรี่จนเธอได้รู้ข้อมูลของผู้ปกครองแมรี่อีกคนหนึ่งที่เหลืออยู่ซึ่งนั่นก็คือยายของแมรี่หรือว่าแม่ของแฟรงค์ที่มีชื่อว่าเอเวอร์ลีนครับหลังจากรับรู้เรื่องของแมรี่จากครูใหญ่แล้วเอเวอร์ลีนก็ได้เดินทางมาที่บ้านของแฟรงค์พร้อมกับซื้อ MacBook ตัวท็อปมาเป็นของขวัญให้กับแมรี่ด้วยครับเอเวอร์ลีนบอกว่าใน MacBook ที่เธอเอามาให้นี้มีหนังสือของชาลส์ซิมเมอร์ที่เลิกตีพิมพ์ไปแล้วอยู่ในเครื่องด้วยชื่อหนังสือว่าการเปลี่ยนรูปแบบของพีชคณิตขั้นสูงถ้าแมรี่สนใจก็ลองเปิดอ่านดูได้แต่แมรี่กลับบอกว่าเธอเคยอ่านจบไปแล้วครับตอนนี้เธอหันมาอ่านพวกสมการเชิงอนุพันธ์แทนแล้วพอได้ยินแบบนั้นเอเวอร์ลีนก็สนใจในตัวแมรี่ขึ้นมาทันทีผู้ได้ถูกก็คือเธอสนใจในความเป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ของแมรี่ครับเอเวอร์ลีนอยากจะให้แมรี่เป็นคนสานต่องานที่ไดแอนทำไม่สำเร็จซึ่งนั่นก็คือการแก้สมการนาวีย์สโต๊กนั่นเองครับก่อนจะกลับเอเวอร์ลีนก็ได้บ่นเรื่องเจ้าแมวเฟรดเพราะว่าเธอแพ้ขนแมวครับวันต่อมาเอเวอร์ลีนได้นัดแฟรงค์มาคุยด้วยเธอตำหนิแฟรงค์ที่เลี้ยงแมรี่มาแบบผิดๆทั้งบ้านที่อยู่โรงเรียนที่เรียนทุกอย่างมันต่ำกว่ามาตรฐานทั้งนั้นแมรี่ควรจะได้สิ่งที่ดีกว่านี้ถ้าเดินถูกทางเธออาจจะมีสิทธิ์ทิ้งชื่อไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้แต่ตอนนี้กลับมาถูกแฟรงค์กีดกันความสามารถนั้นเอาไว้เอเวอร์ลีนจึงยืนยันว่าเธอต้องการที่จะเป็นคนเลี้ยงดูแมรี่เองต่อจากนี้ครับแน่นอนว่าแฟรงค์ก็ไม่ยอมเขารู้ว่าถ้าแมรี่อยู่กับเอเวอร์ลีนวันๆแมรี่ก็จะได้แต่ก้มหน้าก้มตาแก้โจทย์ยากๆข้อแล้วข้อเล่าถูกส่งตัวไปตามแลบตามสมาคมต่างๆพูดคุยแต่เรื่องสมการทั้งวันทั้งคืนไปตลอดชีวิตแฟรงค์ไม่คิดว่าไดแอนที่ตายไปแล้วจะอยากให้ลูกของเธอมีชีวิตแบบนั้นครับแต่เอเวอร์ลีนกลับบอกว่าการจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางครั้งมันก็ต้องมีการเสียสละกันบ้างและถ้าแฟรงค์ไม่ยอมยกแมรี่ให้กับเธอพวกเขาก็คงจะต้องให้ศาลเป็นคนตัดสินเรื่องนี้แล้วเอเวอร์ลีนก็ฟ้องศาลขอสิทธิ์เลี้ยงดูแมรี่จริงๆครับ
ในการขึ้นศาลวันแรกทนายของเอเวอร์ลีนกล่าวหาว่าสภาพแวดล้อมที่แมรี่อาศัยอยู่ไม่เหมาะสมกับเด็กและแฟรงค์ทำผิดกฎหมายในการพาตัวเด็กไปซ่อนไม่ให้เอเวอร์ลีนหาเจอศาลเลยสั่งให้เอเวอร์ลีนมีสิทธิ์เจอกับเด็กได้ตามสมควรส่วนเรื่องที่อยู่อาศัยก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองเด็กไปตรวจสอบดูครับหลังจากกลับมาถึงบ้านแล้วแฟรงค์ได้ไปขอให้โรเบต้าเป็นคนรับแมรี่ไปดูแลคืนนึงซึ่งเขาก็ทำแบบนี้เป็นประจำทุกคืนวันศุกร์ที่จะไปกินเหล้าที่บาร์อยู่แล้วนะครับถึงโรเบต้าจะไม่พอใจแฟรงค์ที่ตอนนี้แมรี่กำลังจะถูกพากไปแล้วจริงๆอย่างที่เธอเคยเตือนไว้แต่เธอก็ยอมช่วยดูแลแมรี่ให้อยู่ดีครับตอนอยู่ที่บาร์แฟรงค์ก็ได้เจอกับคุณครูบอนนี่อีกครั้งครับเธอเห็นแฟรงค์ดูมีเรื่องไม่สบายใจก็เลยเข้าไปดื่มเป็นเพื่อนซึ่งก็มีการเล่นเกมตอบคำถามกันนิดหน่อยด้วยบอนนี่ถามว่าอะไรคือสิ่งที่แฟรงค์กลัวที่สุดในชีวิตคำตอบของแฟรงค์ก็คือเขากลัวทำชีวิตแมรี่พังครับเพราะเอาจริงๆแล้วเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะต้องเลี้ยงแมรี่แบบไหนถึงจะดีที่สุดจากนั้นทั้งสองคนก็ดื่มคุยกันไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ไปจบที่เตียงบ้านของแฟรงค์เหตุผลที่แฟรงค์เอาแมรี่ไปฝากให้โรเบต้าช่วยดูทุกคืนวันศุกร์ก็เพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองครับเช้าวันรุ่งขึ้นแมรี่เกิดอยากกลับมาเอาของในบ้านตั้งแต่เช้าเธอเลยบังเอิญได้เจอกับคุณครูบอนนี่ที่นุ่งแค่ผ้าห่มอยู่ผืนเดียวอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณครูสตีเวนสันหวัดดีจ้ะซึ่งนั่นทำให้บอนนี่เครียดเป็นอย่างมากครับเพราะเธอไม่อยากให้เด็กมารับรู้ว่าครูของตัวเองมานอนกับผู้ปกครองของเธอบอนนี่เลยรีบกลับบ้านทันทีส่วนทางด้านแฟรงค์เขาก็โมโหแมรี่มากที่เธอทำผิดกฎเพราะทุกครั้งที่แมรี่ไปอยู่กับโรเบต้าเธอจะต้องห้ามกลับมาที่บ้านก่อนเที่ยงเป็นอันขาดแฟรงค์เลยบ่นใส่แมรี่ด้วยความหงุดหงิดไปว่าขอให้เขามีชีวิตส่วนตัวบ้างได้ไหมนั่นทำให้แมรี่เสียใจมากๆครับเธอคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้แฟรงค์ไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเพราะว่าจะต้องคอยมาดูแลเธอแต่ไม่นานหลังจากนั้นแฟรงค์ก็รู้ตัวว่าตัวเองพูดแรงเกินไปก็เลยมาขอโทษแมรี่ครับโดยบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหมายความว่าแบบนั้นบางครั้งคนเราก็พูดออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าความหงุดหงิดอย่างก่อนหน้านี้แมรี่ก็เคยบ่นว่าแฟรงค์เป็นลุงที่ห่วยที่สุดในโลกและอยากให้ลุงไปตายซะแค่พอแฟรงค์ไม่ยอมซื้อเปียโนให้แฟรงค์เลยถามว่าตอนนั้นแมรี่หมายความตามนั้นจริงๆหรือเปล่าซึ่งแมรี่ก็บอกว่าไม่ครับพวกเขาทั้งคู่ก็เลยเข้าใจและคืนดีกันลุงแฟรงค์ว่าไงซื้อเปียโนให้หนูได้ไหมไม่หลังจากนั้นแฟรงค์ก็ได้พบว่ามีจดหมายจากสำนักงานทนายความของทางฝั่งเอเวอร์ลีนส่งมามันเป็นคำสั่งให้แมรี่ต้องไปอยู่กับเอเวอร์ลีนที่บอสตันเป็นเวลา2วันครับพอไปถึงบอสตันแล้วเอเวอร์ลีนก็พยายามซื้อใจแมรี่หลายๆอย่างทั้งการให้ดูรูปไดแอนสมัยที่เธอยังมีชีวิตอยู่ทั้งการพาแมรี่ไปรู้จักกับโจทย์คณิตศาสตร์แห่งสหัสวรรษทั้ง7ข้อซึ่งตอนนี้มีเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นที่มีคนพิสูจน์ได้แล้วและคนที่ทำได้ก็จะถูกสลักชื่อและใบหน้าลงในหน้าประวัติศาสตร์ส่วนอีก6ข้อที่เหลือหนึ่งในนั้นก็คือสมการนาเวียสโตครับสมการที่ไดแอนอุทิศทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์แต่ว่าก็ไม่สำเร็จแมรี่เลยบอกว่าสักวันอาจจะมีรูปเธออยู่ในกรอบพวกนั้นสักสมการหนึ่งก็ได้พอเห็นว่าแมรี่มีความสนใจเอเวอร์ลีนเลยรีบบอกว่าเธอสามารถช่วยแมรี่ได้มันอาจจะต้องอาศัยความพยายามและความตั้งใจเป็นอย่างมากแต่ว่าถ้าทำสำเร็จชื่อของแมรี่ก็จะถูกจดจำไปตลอดกาลหลังจากนั้นเอเวอร์ลีนก็ได้พาแมรี่ไปให้ศาสตราจารย์คนหนึ่งดูตัวครับซึ่งศาสตราจารย์แกก็ได้เตรียมโจทย์ข้อนึงเอาไว้ทดสอบความสามารถของแมรี่ด้วยหลังจากยืนคิดอยู่พักใหญ่แมรี่ก็แก้ไม่ได้ครับเอเวอร์ลีนก็เลยต้องพาแมรี่กลับออกมาด้วยความหัวเสียเธอคิดว่าศาสตราจารย์คนนั้นตั้งโจทย์ยากเกินไปแต่แมรี่กลับบอกว่าที่เธอแก้ไม่ได้เพราะว่าโจทย์มันผิดมาตั้งแต่แรกแล้วครับมันไม่มีเครื่องหมายลบหน้าส่วนเอ็กซ์โพเนนต์พอได้ยินแบบนั้นเอเวอร์ลีนเลยพาแมรี่กลับไปหาศาสตราจารย์อีกรอบและให้เธอแก้โจทย์ให้ถูกต้องพร้อมกับหาคำตอบซึ่งแมรี่ก็ทำได้แบบไม่ยากเย็นเลยครับจริงๆแล้วศาสตราจารย์เขาจงใจตั้งโจทย์ให้ผิดมาตั้งแต่แรกแล้วครับเพื่อทดสอบแมรี่เขาได้ถามแมรี่ว่าถ้ารู้อยู่แล้วว่าโจทย์ผิดทำไมไม่บอกมาตั้งแต่แรกแมรี่เลยบอกว่าลุงแฟรงค์เคยสอนไว้ว่าไม่ควรไปแก้ไขความผิดของผู้ใหญ่เพราะไม่มีผู้ใหญ่คนไหนที่ชอบเด็กอวดฉลาดหลังจากกลับมาหาแฟรงค์แล้วแมรี่ก็ได้เล่าเรื่องตอนที่อยู่กับเอเวอร์ลีนให้ฟังครับเธอบอกว่าถึงเธอจะชอบเอเวอร์ลีนเพราะว่าเอเวอร์ลีนหน้าเหมือนแม่แต่แมรี่ก็ไม่อยากไปอยู่กับเธอครับเพราะแมรี่รู้สึกว่าเอเวอร์ลีนบ้าอำนาจไปหน่อยแฟรงค์เลยให้สัญญาว่าพวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไม่มีใครต้องย้ายไปไหนทั้งนั้นวันเวลาได้ผ่านไปจนถึงวันที่แฟรงค์และเอเวอร์ลีนต้องขึ้นให้การที่ศาลอีกครั้งทนายฝั่งแฟรงค์ได้งัดหลักฐานออกมากล่าวหาเอเวอร์ลีนว่าในอดีตเธอเลี้ยงดูไดแอนแบบเข้มงวดจนเกินไปพยายามยัดเยียดให้ไดแอนสนใจแต่เรื่องคณิตศาสตร์ไม่มีการพาไปเที่ยวไม่มีการพาไปงานพรอมหรือแม้แต่เข้าค่ายไดแอนก็ไม่เคยได้ไปจนไดแอนทนไม่ไหวเลยตัดสินใจหนีไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นรักแรกของเธอแต่เอเวอร์ลีนก็ยังสามารถพาเธอกลับมาได้และทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกคบกันแถมยังมีรายงานว่าไดแอนเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนแล้วรอบหนึ่งพวกเขาไม่อยากจะให้ชีวิตของแมรี่ต้องซ้ำรอยกับไดแอนครับ
แต่เอเวอร์ลินก็ได้โต้แย้งว่าที่ไดแอนไม่สนใจกิจกรรมอย่างอื่นก็เพราะว่าเธอสนใจแค่คณิตศาสตร์ส่วนเรื่องที่ทำให้ไดแอนต้องเลิกคบกับแฟนของเธอเอเวอร์ลินก็ทำลงไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเป็นความรับผิดชอบของคนเป็นแม่ลองคิดดูว่าถ้าลูกของคุณมีความพิเศษที่1ในพันล้านคนจะมีสักคนนึงคุณจะโยนมันทิ้งแล้วปล่อยให้ลูกของคุณไปนอนมีเซ็กส์กับเด็กผู้ชายแถวบ้านไหมและทิ้งท้ายด้วยการบอกว่ามนุษย์เราสามารถพัฒนามาได้ไกลขนาดนี้ก็เพราะว่ามันสมองของคนพิเศษเหล่านี้ทั้งนั้นทีนี้ก็ถึงตาของแฟรงค์จะโดนซักถามบ้างแล้วครับทนายฝั่งเอเวอร์ลีนได้เล่าประวัติและชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันให้ศาลฟังว่าก่อนหน้านี้แฟรงค์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สอนวิชาหลักปรัชญาที่มหาวิทยาลัยบอสตันแต่หลังจากรับแมรี่มาเลี้ยงแล้วก็ผ่านตัวมาเป็นช่างซ่อมเรือฟรีแลนซ์ที่มีเงินเดือนไม่แน่นอนและไม่มีประกันสุขภาพเพียงเพราะว่าไม่ต้องการให้เอเวอร์ลีนได้พบกับแมรี่คุณทนายเลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเกิดแมรี่ป่วยแฟรงค์จะมีปัญญาหาเงินมารักษาได้ไหมจะให้แมรี่แอดมิทที่โรงพยาบาลดีๆได้หรือเปล่าชีวิตความเป็นอยู่ของแมรี่ทุกวันนี้ก่อนที่เอเวอร์ลีนจะซื้อ MacBook ให้เธอก็ไม่เคยมีคอมเป็นของตัวเองห้องนอนของตัวเองก็ไม่มีขนาดเตียงที่ใช้นอนยังเป็นเตียงมือสองที่แฟรงค์หาซื้อมาทนายของเอเวอร์ลีนเลยสรุปว่าสาเหตุที่แฟรงค์พาแมรี่มาอยู่ด้วยก็เพราะต้องการจะแก้แค้นเอเวอร์ลีนแม่ของตัวเองเท่านั้นเพราะเอเวอร์ลีนสนใจแต่ไดแอนที่เป็นอัจฉริยะไม่เคยใส่ใจแฟรงค์เลยแต่แฟรงค์ก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ครับเขาบอกว่าที่ต้องพาแมรี่หนีมาอยู่ที่ชนบทแบบนี้ก็เพราะว่าไดแอนอยากจะให้แมรี่มีชีวิตแบบเด็กธรรมดาทั่วไปมีเพื่อนได้เล่นแล้วก็มีความสุขอย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะมีแต่คุณทนายก็ยังบอกว่าสิ่งที่แฟรงค์ทำก็คือการตัดอนาคตของแมรี่อยู่ดีเป็นการเอาชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนึงมาเสี่ยงเพราะว่าตัวเองไม่สามารถเลี้ยงได้อย่างเหมาะสมและได้บอกให้แฟรงค์ลองคิดดูให้ดีๆเพราะตอนนี้เขามีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนั่นคือการส่งแมรี่ให้กับเอเวอร์ลีนครับแล้วในเย็นวันนึงคุณทนายก็เดินมาบอกแฟรงค์ว่าฝ่ายเอเวอร์ลีนยื่นข้อเสนอประนีประนอมมาครับเพราะฝ่ายนั้นคิดว่าตัวเองกำลังจะแพ้คดีซึ่งข้อเสนอก็คือให้ย้ายแมรี่ให้ไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมที่บ้านอยู่ห่างจากแฟรงค์ไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถ้าขับรถและแมรี่จะต้องเข้าเรียนที่โอ๊คอะคาเดมี่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของเธอแฟรงค์สามารถไปเยี่ยมแมรี่ได้ตลอดเวลาและแน่นอนว่าเอเวอร์ลีนก็ต้องได้สิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมด้วยเช่นกันพอฟังแล้วแฟรงค์ก็ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้แน่ๆครับเขาไม่ต้องการให้คนอื่นมาเลี้ยงแมรี่แทนเขาแต่คุณทนายกลับบอกว่าแฟรงค์ควรจะรับข้อเสนอนี้ครับเพราะคุณทนายคิดว่าฝ่ายพวกเขาต่างหากที่กำลังจะแพ้คดีคุณทนายเคยว่าความในศาลของผู้พิพากษาคนนี้มาเป็นร้อยๆคดีแล้วครับเขารู้ว่าผู้พิพากษาคนนี้เป็นพวกหัวโบราณถ้าต้องเลือกระหว่างแฟรงค์หรือเอเวอร์ลีนผู้พิพากษาจะเลือกฝั่งที่มีเงินพร้อมจะดูแลเด็กก่อนเสมอครับคุณทนายเลยปลอบใจแฟรงค์ว่าให้ยอมทนไปก่อนพอแมรี่อายุครบ12ค่อยให้เธอมาขึ้นศาลอีกรอบนึงแล้วค่อยให้เลือกว่าเธออยากจะอยู่กับใครก็ได้แฟรงค์ก็พูดอะไรไม่ออกครับคุณทนายเลยบอกให้เขาลองไปดูสภาพครอบครัวที่จะมาเป็นพ่อแม่บุญธรรมของแมรี่ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ซึ่งแฟรงค์ก็ได้ทำตามที่คุณทนายแนะนำมาครับและได้พบว่าบ้านที่จะรับเลี้ยงแมรี่มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมทีเดียวมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นมีสระว่ายน้ำแมรี่จะได้มีห้องเป็นของตัวเองสามารถเลี้ยงเจ้าเหมียวเฟรดได้เหมือนเดิมและที่สำคัญคือมีเปียโนด้วยครับในที่สุดแฟรงค์ก็ได้ยอมรับข้อเสนอนี้เพราะคิดว่าแมรี่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตอนพาแมรี่มาส่งเธอก็ร้องไห้เสียใจครับและทวงสัญญาที่แฟรงค์เคยบอกไว้ว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดแฟรงค์เองก็ไม่รู้จะปลอบเธอยังไงเพราะการจากลาแบบนี้มันไม่มีวิธีที่จะจากกันด้วยดีอยู่แล้วเขาเลยตัดสินใจเดินออกมาแล้วปล่อยให้แมรี่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นครับวันต่อมาแฟรงค์อยากจะไปเยี่ยมแมรี่เพื่อปรับความเข้าใจกันแต่เขากลับถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในบ้านเพราะคุณพ่อบุญธรรมบอกว่าแมรี่เกลียดแฟรงค์ไปแล้วถ้าเจอหน้ากันตอนนี้เธอจะต้องอารวาสอีกรอบแน่ๆตัวพ่อบุญธรรมเองก็เข้าใจแฟรงค์ครับและบอกแฟรงค์ว่าเรื่องแบบนี้อาจจะต้องให้เวลากับแมรี่อีกสักหน่อยแฟรงค์ก็เลยยอมกลับบ้านแต่โดยดีครับแล้ววันหนึ่งบอนนี่ก็ได้ไปเจอกับประกาศหาบ้านให้สัตว์เลี้ยงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าแมวเฟรดที่เธอจำได้ว่าเป็นแมวของแมรี่เธอก็เลยถ่ายรูปส่งไปให้แฟรงค์ดูทันทีที่เห็นแฟรงค์ก็รีบไปรับเฟรดกลับมาจากศูนย์ควบคุมสัตว์ทันทีและได้ถามกับเจ้าหน้าที่ว่าใครเป็นคนเอาแมวตัวนี้มาทิ้งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผู้ชายคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ขนแมวแฟรงค์รู้ทันทีเลยว่านี่จะต้องเป็นแผนการของเอเวอร์ลีนแน่นอนเขาเลยตัดสินใจแวะไปหยิบกล่องเอกสารบางอย่างและขับรถไปที่บ้านอุปถัมภ์ทันทีพอมาถึงแฟรงค์ก็ถามหาเอเวอร์ลีนครับและได้รู้ว่าเธออยู่ในเรือรับรองแขกพอเดินเข้าไปภาพที่เห็นก็คือเอเวอร์ลีนได้พาติวเตอร์2คนมารุมสอนแมรี่อยู่ครับแฟรงค์ได้ชวนแมรี่กลับบ้านและได้โยนบันทึกฉบับหนึ่งให้กับเอเวอร์ลีนแต่แมรี่ยังไม่หายโกรธที่แฟรงค์ผิดสัญญาและเอาเธอมาทิ้งไว้ที่นี่ครับเธอเลยวิ่งหนีออกมาจนแฟรงค์ต้องวิ่งตามมาขอโทษที่เขาตัดสินใจผิดพลาดไหนบอกจะไม่ทิ้งหนูลุงทำผิดพลาดไปลุงขอโทษจนในที่สุดทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งและแฟรงค์ยังได้บอกว่าเขาไปพาเฟรดกลับมารอแมรี่อยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วด้วยครับหลังเคลียร์กับแมรี่เรียบร้อยแฟรงค์ก็ได้กลับมาเคลียร์กับเอเวอร์ลีนต่อ
เขาบอกว่าบันทึกที่ส่งให้ดูนั่นคือข้อพิสูจน์ของสมการนาเวียสโต๊กที่ไดแอนทำเอาไว้เสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่เธอจะฆ่าตัวตายแต่เอเวอรีนไม่เชื่อครับเธอคิดว่าแฟรงก์กู่เรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะได้พาตัวแมรี่กลับไปถ้าไดแอนสามารถหาคำตอบของสมการนาเวียสโต๊กได้แล้วจริงๆเธอก็ควรจะตีพิมพ์มันเพื่อจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์แฟรงก์เลยบอกว่าไดแอนก็คิดจะตีพิมพ์ครับแต่จะตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อเอเวอรีนตายแล้วเท่านั้นนี่เป็นข้อตกลงในตอนที่ไดแอนส่งบันทึกเล่มนี้ให้กับแฟรงก์พอเอเวอรีนได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะถ้าเป็นเรื่องจริงไดแอนก็คงจะเกลียดเธอมากๆถึงได้ทำแบบนี้แต่แฟรงก์ก็ได้บอกว่าไดแอนก็เหมือนกับอัจฉริยะทั่วๆไปที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเธอมักจะใจร้อนทำอะไรไม่ค่อยคิดแล้วก็ไม่รอบคอบอยู่บ่อยครั้งแล้วอาจจะบวกกับในตอนที่เธอหาคำตอบได้ตอนนั้นแมรี่ก็เกิดมาแล้วครับแฟรงก์เลยยื่นข้อเสนอให้เอเวอรีนเอาบันทึกนี้ไปตีพิมพ์กับศาสตราจารย์ MIT ที่พวกเขารู้จักแถมเขาก็ได้โทรนัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยแฟรงก์บอกว่าถ้าเอเวอรีนรับข้อเสนอนี้เธอก็จะไม่มีเวลามาเลี้ยงดูแมรี่แน่ๆเพราะต้องคอยตอบคำถามและปกป้องข้อพิสูจน์ของไดแอนไปอีกหลายต่อหลายปีแต่ถ้าปฏิเสธเขาก็ต้องทำตามคำขอของไดแอนที่ว่าจะตีพิมพ์ก็ต่อเมื่อเอเวอรีนตายแล้วครับพอพูดจบแฟรงก์ก็เดินออกไปจากห้องเพื่อให้เอเวอรีนตัดสินใจซึ่งเธอก็ตัดสินใจที่จะโทรหาศาสตราจารย์ที่ MIT ครับและหยิบเอกสารต่างๆที่ไดแอนเขียนไว้ขึ้นมาดูตอนนั้นเองที่เอเวอรีนได้ร้องไห้ออกมาเพราะว่าเธอคิดถึงแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอเคยทำไว้กับไดแอนในที่สุดแมรี่ก็ได้กลับมาอยู่ในความดูแลของแฟรงก์อีกครั้งแต่คำสั่งสารก็ยังคงเป็นคำสั่งสารแมรี่ต้องเข้าเรียนที่โอ๊กอะคาเดมี่ร่วมกับนักเรียนหัวกะทิคนอื่นๆแต่พอมีเวลาว่างแฟรงก์ก็จะพาแมรี่ไปทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเก่าของเธอครับแล้วหนังก็จบลงดูเรื่องนี้แล้วผมนึกถึง Good Will Hunting ขึ้นมาเลยครับเมสเสจของหนังเนี่ยคล้ายๆกันเลยว่าถ้าคุณหรือว่าลูกของคุณมีความพิเศษระดับ1ในพันล้านเนี่ยคุณจะยอมเสียสละชีวิตปกติแล้วใช้ความพิเศษนั้นเพื่อโลกใบนี้ไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งไปแล้วใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาคนหนึ่งคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยบ๊ายบายครับ